นั้นก็ไม่เจอคำว่าเราสักทีหนึ่งมันก็แย่มันต้องรู้เราเข้าใจเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองประมาณนั้นใช่ไหมล่ะมันไงมันก็ไปต่อไม่ได้ชีวิตนี้ใช่ไหมหรือใครจะว่าไงต่อครับที่ว่าเนี่ยโอเคไหมทีนี้ผมจะดูแล้วฮะหน้าจอมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะครับมีอะไรบ้างก็ว่ากันมาแล้วครับมีคำถามคำตอบแล้วก็ต่อกันนะครับโอเคพอจะเริ่มมีแล้วละครับเอาละอันนี้ของอันนี้เป็น YouTube นะครับต่อไปผมขออยู่เฟซหน่อยหนึ่งสิมาเทียบเคียงกันว่ามีใครบ้างที่จะมีคำถามขณะนี้เวลา 3:19 แล้วนะครับ3:19 ดีเสียงดีเสียงรถเสียงดูซิว่าผมจะไปถูกไหมเนี่ยกดไปโป๊ะดูงอกสุขภาพอนาคตไปสุขภาพอนาคตแล้วก็เคลียร์ดูในหน้าเนี่ยมันเคยเจอแล้วเนี่ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจอเองเจอเองปืดๆๆๆไม่ใช่ไปต่อไม่ใช่โอ๊ะมาแล้วค่ะเอาละดูภาพโต๊ะแล้วโอเคใช่กดเชียร์ลงอีกทีนึงใช่ไหมเปิดเสียงนิดหน่อยไปสุภาพบรรทัดคอร์สเอาละใช่แล้วครับโอ๊ะเอาละโอ้โหนิ้วมือมาแล้วทีนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะโอเคครับเห็นนิ้วมือแล้วครับชอบใช่ไหมชอบอย่าลืมแชร์ล่ะถ้าเห็นว่ามันมีดีก็แชร์ไปให้ใครผมพูดมาทั้งหมดมันถามว่าทำให้ใครเดือดร้อนไหมพิจารณาตรงนี้มันให้ร้ายใครไหมเนี่ยนะพิจารณาแค่นี้เองไม่ได้ให้ร้ายใครไม่ได้เป็นโทษกับใครอย่างนี้เป็นต้นง่ายๆคือไม่มีใครมาฟ้องร้องอย่างนี้ดีกว่าก็แชร์มันไปถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็แค่นั้นเองมันจะได้ไปทั่วถึงกันได้มากๆเร็วๆสิ่งพวกนี้ไม่ใช่อยากดังอะไรก็ห้ามลุงออกไปได้หรอกคำว่าดังหรอโอ้ยจริงนะใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะอะไรก็ห้ามลุงออกไปได้คำว่าดังนั่นจะดังเมื่อไหร่ก็ได้ดังเดี๋ยวนี้ยังได้ด้วยเอามาจะร้องให้ดูเอาก่อนยังไงจะเอาให้ดังเดี๋ยวนี้จะไม่เรื่องดังจริงไหมทำให้ดังเดี๋ยวนี้ก็ได้โหนิ้วมือนี่ไม่ยั้งเลยอย่าลืมกดแชร์นะส่วน YouTube ก็กด Subscribe ใช่ไหมล่ะแล้วกดติดตามกดกระดิ่งด้วยมันจะได้เป็นอะไรก็เรียกว่าอย่างไงอยากดังมันจะไปยากเลยเพราะมันดังเดี๋ยวนี้ก็ยังได้เลยหายใจลืมหายใจนะเสียงผมตีไม่ธรรมดานะให้รู้ไว้แค่นี้ก็พอแล้วทีนี้มาอยากดังทำไมจึงอยากดังโอ้โหพวกอยากดังก็อยากดังไปผมเองผมอยากจะให้เข้าใจให้ท่านเข้าใจส่วนผมมันผมว่าผมเข้าใจจนเข้าถึงไปแล้วเนี่ยจึงเล่าให้ฟังได้เป็นเรื่องเป็นราวพอที่จับนู่นต่อไปนี่ปฏิปต่อกันนะครับก็อีกครั้งนึงนะอย่าลืมวันที่3ที่จะถึงเนี่ยพรุ่งนี้มะรืนเนี่ยบรรยายธรรมนะครับเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอะไรเนี่ยจะเอาสิ่งที่มาเล่าให้ฟังเอาแบบท็อปๆเลยล่ะครับนั่นๆๆมันจะได้ค่อยๆฟังกันแบบยาวนานๆกันสงสัยก็ถามตอบนะครับเอาละมาถึงคำถามแล้วนะครับ
ับเสียงชัดเจนดีเนาะยินดีด้วยครับทุกท่านที่ได้บอกเป็นภาพเป็นเสียงชัดเจนดีเพราะเราก็ห่วงใยเรื่องของภาพกว่าเสียงถ้าเสียงฟังแล้วมันอื้ออ้าก็บอกเลยมันมีคำว่าอื้ออ้าหรือว่าเสียงที่มันเสียงภายนอกมันอื้ออ้าเข้ามาความจริงมันก็เราก็ทำห้องแค่นี้ที่ทำได้แต่ถ้าหากว่าเก็บเสียงทั้งหมดนะฮะแบบสนิทเลยนะครับไม่มีอื้ออ้าต่างๆนะฮะลงทุนประมาณสัก 200,000 นู่นน่ะในห้องเนี่ยมันต้องไปบุทั้งหมดแบบห้องสตูดิโอในรูปแบบที่มันเป็นมืออาชีพเขาจริงๆนู่นใช่ไหมครับไอ้นี่ก็ถือว่านำมาใช้ให้มันเกิดเป็นแบบเป็นบรรยากาศทั่วๆไปเพราะฉะนั้นจึงเสียงอ้าหน่อยเดียวแต่ก็พยายามปรับเรื่องของไมโครโฟนอยู่แล้วไฟก็มีระดับเสียงที่จะให้มีการปรับอ่อนเบากันอยู่ถ้าหากว่าเสียงนั้นมันอ่อนเราก็จะเพิ่มได้ไมโครโฟนเราเนี่ยเพราะว่าเราซื้อมาในรุ่นสั้นที่มันเป็นอัปเดตล่าสุดแบบราคาที่ค่อนข้างจะไม่ใช่ราคาธรรมดานะครับของที่ผ่านมาแล้วก็ทำแบบแก้ไขแบบปรับปรุงแบบไทยทำเม็ดอินไทยแลนด์นี่นะครับธรรมดาเอาความรู้พื้นๆมาต่อกันไมโครโฟนจนถ้ามาถึงนาที่มันลงทุนซื้อไปแล้วซื้อของพวกนี้มาใช้กันนะครับก็จะพยายามให้มันดีขึ้นเป็นลำดับไปนะครับเอาล่ะขอถามลุงหนอกค่ะหนูเห็นคนที่เป็นตัวผู้เขาอ้างตามเจ้าชายว่าต้องหนีทิ้งลูกเมียไปปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นมันใช่หรือไม่คะโอ้ที่เขาจะหลุดพ้นได้สัตว์ตัวผู้สัตว์ตัวผู้ขอถามลุงค่ะหนูเห็นคนที่เป็นตัวผู้เขาอ้างตามเจ้าชายที่ว่าคงจะเป็นเจ้าชายยะถาเนาะต้องหนีทิ้งลูกเมียไปปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นมันใช่หรือไม่ครับถ้าผมตอบว่าใช่ทีเนี้ยมีเงื่อนไขไหมครับทีเนี้ยใช่แต่ต้องมีเงื่อนไขนะเงื่อนไขมันคืออะไรเมื่อเวลาอ้างถึงเจ้าชายเจตถาเนาะอย่าลืมนะถ้าเป็นลูกสะใภ้พระมหากษัตริย์จะเอาอะไรโยมนี่ลูกสะใภ้คนที่ว่าเนี่ยพระนางน่ะยโสธราใช่ไหมล่ะพิมพายโสธรานั่นนะครับเป็นลูกสะใภ้ของเจ้าของพระมหากษัตริย์นั่นนะจะเอาอะไรทีนี้เห็นไหมครับแล้วก็ราหุลนี่พี่พระราหุลก็เป็นหลานชายพระมหากษัตริย์ถามว่าจะเอาอะไรทีนี้ก็แปลว่าโดยศักยภาพของเจ้าชายถอนมีให้ทุกอย่างแล้วของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเอาแหละละโยมแล้วสัตว์ตัวผู้ที่คุณเทียมยันพูดถึงที่ว่าเนี่ยมีให้หรือยังทีเนี่ยมีให้ทางบ้านครอบครัวหรือยังล่ะมีให้ไม่อั้นนั่นน่ะบอกว่าหนีลูกหนีเมียไปปฏิบัติได้แบบเนี้ยแต่เงื่อนไขที่ว่าเนี่ยต้องไม่ให้ใครเดือดร้อนนะไม่ให้ลูกไม่ให้เมียเดือดร้อนนะทางกายภาพเนี่ยทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งหมดถ้ามันจะเดือดร้อนคือเดือดร้อนเรื่องใจนะครับก็พระนางพิมพาเนี่ยไงพระนางยศเดือดร้อนเรื่องใจก็คิดถึงเนี่ยมันแค่ใจนะครับใช่ไหมครับกายสบายเลยมันหยุดที่ใจไงต้องให้เข้าใจมันถึงหยุดที่ใจได้ต้องให้เข้าใจทุกๆเรื่องจึงจะหยุดที่ใจได้ใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจก็ร้องไห้คร่ำครวญกับเพราะใจนั่นแหละครับคนอยู่ที่บ้านก็แปลว่าทั้งลูกทั้งเมียนั่นแหละครับแต่ถ้าหากว่าข้างหลังไม่พร้อมก็ไปก็เรียกว่านี้อะไรจะบอกว่าครอบครัวมีทุกข์อันนี้ทุกข์ก็ไปเจอทุกข์อีกแหละถ้าสภาพนั้นนะครับเจอทุกข์ก็หวังว่าจะได้หลุดพ้นที่ไหนได้ไปเจอยิ่งผูกหนักเอาเสียใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องดูข้างหลังด้วยนะครับว่าลูกเมียครอบครัวเดือดร้อนไหมเนี่ย